โอเคค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ยูนิตที่2นะฮะของ VGE 113นะฮะหรือ Finding Context Clues นะฮะ Finding Context Clues จริงๆสกิลนี้ทักษะนี้ค่ะมันจะช่วยให้เราในการเดาศัพท์จากบริบทคำศัพท์ที่เราไม่รู้เราไม่คุ้นเคยจากบริบทคือคำแวดล้อมประโยคแวดล้อมนะฮะความหมายแวดล้อมของคำนั้นๆนะผนวกกับความรู้ทางโลกนะฮะก็คือถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมันก็ทำให้เราเดาคำศัพท์ที่เราไม่รู้ที่เราไม่เคยเห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งทักษะนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ระดับครูคิดว่ามัธยมปลายน่าจะผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะฮะในเรื่องของการอ่านนะในคลาสเรียนของการอ่านต่างๆเนี่ยน่าจะสอนเรื่องของการเดาศัพท์เพราะเราไม่สามารถที่จะอ่านบทความนึงย่อหน้านึงหรือนิยายเล่มนึงเป็นภาษาอังกฤษเราต้องมาเปิดนะฮะคำศัพท์ทุกคำนะน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากเราก็ไม่ค่อยอยากอ่านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราสามารถเดาศัพท์ได้นะเดาศัพท์เป็นระดับหนึ่งนะเราบอกว่าระดับหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถเดาได้ทุกครั้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนักศึกษาเราลองดูบทนี้ครับว่าเรามีส่วนสรุปอะไรบ้างนะฮะแน่นอนสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยว่ามันก็จะมีเรื่องของ unknown words หรือ unfamiliar words นะคำศัพท์ต่างๆที่เราไม่รู้ความหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนใน text หนึ่งที่เราอ่านเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือในบทนี้เขาก็จะสอนให้เราหาเรื่องของ clues 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 คือคำใบ้ที่อยู่ในบริบทอยู่ใน context ซึ่งคำใบ้นี้อาจจะเป็นคำนะเป็นคำศัพท์เป็นวลีหรือเป็น punctuation marks ก็ได้ก็คือเครื่องหมายวรรคตอนถูกไหมฮะอาจจะเป็น comma นะ semi เป็น colon นะเป็น dash นะฮะเป็นขีดยาวเพื่อขยายความอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เราก็ต้องมาพอได้ context แล้วนะพอเห็นแล้วอ๋อมีตัวบ่งบอกคืออะไรมี clue แล้วนะเราต้องมาหัดเดานะ guess the meaning of new words นั่นเองฮะว่าเราเดาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ในเบื้องต้นยังไม่ต้องเดาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเดาเป็นภาษาไทยให้รู้เรื่องก่อนนะฮะแต่ถ้าในข้อสอบอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ฝากนักศึกษาไว้ว่าก็ต้องรู้ศัพท์บ้างอะไรบ้างเนาะเหมือนกับบทที่หนึ่งusing online dictionaries เนี่ยก็ต้องอ่านโจทย์อ่านคำถามให้ออกเนาะอย่าเอาภาษาอังกฤษเป็นภาษาแบบว่าจากต่างดาวจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษของหนูเป็นภาษาแบบต่างดาวนะคะภาษาอยู่ในถ้ำมันก็คงบอกว่าลำบากที่จะเรียนใช่ไหมฮะแต่ทุกคนเรียนมาหมดแล้วนะตั้งหลายปีก็พอจะนิดๆหน่อยๆปฏิปต่อได้นะฮะฟังพูดอ่านเขียนก็ได้บ้างนะฮะตามสมควรเนาะไม่ต้องตกใจนะในเรื่องในบทนี้นะฮะเราจะพูดถึง types of context clues ก็คือประเภทจะมีทั้งหมด5ประเภทตัวที่1คือ definition clues เรารู้จักอยู่แล้วคำว่า definition คือความหมายใช่ไหมคะเราพูดไปแล้วในบทที่แล้วหรือคำนิยามเนาะความหมายหรือคำนิยามเราพูดไปแล้วนะฮะก็คือมาจากคำว่า define ใช่ไหมที่แปลว่านิยามว่าอะไรนะให้คำนิยามหรือให้คำจำกัดความให้ความหมาย define definition clues นะฮะซึ่งนักศึกษาเนี่ยต้องเรียนกับอาจารย์ในห้องเนอะว่ามันจะมีตัวบ่งบอกอะไรบ้างเช่น verb to be ใช่ไหมฮะคำว่า mean นะหมายความว่าอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะ verb เป็น verb to be อะไรอย่างงี้นะฮะ is หรือ is หรือ are อะไรแบบนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนก็ได้นะฮะเข้ามาขยายนะฮะเช่นเครื่องหมาย commas ต่างๆ dash ใช่ไหม dashes ถ้ามีมากกว่า1ตัวใช่ไหม colons นะฮะ parentheses วงเล็บต่างๆหรือ brackets ก็ได้วงเล็บเหลี่ยมนะ brackets นะฮะเหมือนที่บอกอันนี้มันเป็นสรุปนะฮะครูอาจจะไม่ได้ใส่ทุกอย่างให้นักศึกษาแต่นักศึกษาฟังแล้วคุ้นแสดงว่านักศึกษาเลยเรารู้เรื่องเนาะนะก็คือให้คำจำกัดความแล้วกันนิยามส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ใหม่ๆเป็นศาสตร์ใหม่ๆเป็นคำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้คำนิยามก่อนเวลาเขาผู้เขียนใช่ไหมคะในฐานะถ้าเป็นผู้เขียนเราเป็นผู้อ่านเราก็ต้องโอเคนี่เขาคือให้คำจำกัดความนะให้นิยามนะให้ความหมายนะเนาะมันก็จะอาจจะบ่งบอกผ่าน verb to be ใช่ไหม is หรือ are อะไรแบบนั้นหรือ means คำนี้แปลหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยหรือถูก define ว่าอะไรใช้คำว่า define อะไรก็ได้หรือคำว่ารู้ก็ได้นะฮะ is known as อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะ
ต่อไป synonym clues ใช้เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะ synonym ก็คือความที่มีความหมายเหมือนกัน same ใช่ไหมฮะก็คือใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันเนี่ยเอามาวางติดกันอาจจะใช้คำเชื่อมประเภทใช้ clue แล้วกันใช้ clue เช่นคำว่า or หรือเนี่ยตัวหลักๆเลยที่อาจารย์เขาจะเน้นนะฮะหรืออะไรแบบนี้เราก็จะพอเดาทิศทางของคำศัพท์ได้ว่าไปในทางบวกไหมไปในทางลบไหมเพราะมันต้องคล้อยตามกันอยู่แล้วมันเป็น synonym clues ใช่ไหมฮะอาจจะมีเครื่องหมายวรรคตอนได้นะฮะหรือมีคำว่า or หรือคำว่า in other words อย่างนี้ก็น่าสนใจนะ in other words ก็คือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอะไรเงี้ยนะฮะ in other words นะเป็นคำเชื่อมแล้วกันนะถ้าพูดประมาณหนึ่งนะฮะ in other wordsหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คืออะไรแบบนี้นะฮะหรือเครื่องหมายต่างๆที่เคยกล่าวไปแล้วก็ได้ค่ะ 3. Antonym clues นะศึกษา Antonym clue นะฮะ Anti หรือ Anti ก็คือตรงกันข้ามใช่ไหมฮะตรงกันข้ามก็คือใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้ามใช่ไหมฮะเอามาช่วยในการเดาคำศัพท์อาจจะมีคำที่เป็นคลูอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนักศึกษาอาจจะเดาจากกลุ่มคำพวกนี้ก็ได้เพื่อไกด์ในการเดาความหมายนักศึกษาน่าจะนึกออกไหมฮะคำไหนบ้างที่จะพอบ่งบอกว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้เนี่ยกับคำศัพท์ที่ให้มาเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะนึกออกไหมเอ่ยเอาภาษาไทยก่อนเช่นคำว่าแต่ใช่ไหมฮะแม้ว่าใช่ป่ะแต่ในภาษาอาจารย์เขาจะให้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วล่ะเพราะเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะแต่แม้ว่าเช่นคำว่าอะไรบ้างนักศึกษาขอญาติโยมขึ้นข้างบนbut ถูกไหมลูก yet ในที่นี้เป็นคำเชื่อมนะแปลว่าแต่ใช่ไหมฮะอาจจะมีแม้ว่า although ถูกไหม even though แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือคำว่า like หรือคำว่า unlike ก็ได้ที่แปลว่าต่างใช่ไหมฮะ unlike ตรงนี้เป็น preposition หรือคำว่า not แบบนี้ก็ได้ที่จะเจอได้นะ unlike แตกต่างไม่เหมือนนะฮะแต่ถ้า dislike แปลว่าไม่ชอบนะเป็นกริยาอันนี้ unlike ก็คือเป็น preposition หรืออาจจะมีตระกูลแบบอย่างไรก็ตามใช่ไหมฮะ however nevertheless nevertheless อะไรแบบนี้ซึ่งอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะฮะ in contrast by contrast หรือได้อีกมุมนึงก็ได้นะฮะ on the other hand อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมหรือคำว่า while ในขณะที่หรือแต่ใช่ไหม while whereas แบบนี้ใช่ไหมฮะ despite กูเอียงแล้วนะฮะ in spite of นะฮะนะฮะ in spite of instead of อะไรก็ได้ครับประมาณนี้มันจะมีในยะของการสื่อความตรงกันข้ามอยู่ถ้านักศึกษาเห็นครูแบบนี้แสดงว่าคำที่นักศึกษาไม่รู้ใช่ไหมฮะคำที่เป็นแบบตัว unknown word ถ้านักศึกษาจำได้คำที่เป็น unfamiliar words เนี่ยนักศึกษาก็ต้องสังเกตแล้วอ๋อมันมีคำเชื่อมประเภทนี้นะแสดงว่ามันต้องตรงข้ามกับคำที่หนูรู้คำหนึ่งนะฮะจับให้ได้ในประโยคนั้นๆนะต่อไป example clues อาจจะมีคำว่า suggest มาให้เช่นใช่แบบว่าเช่นนะ namely ก็ได้ที่แปลว่าได้แก่ใช่ไหมฮะมันต่างกันตรงที่ว่า suggest เนี่ยจะเป็นตัวอย่างกว้างๆไม่ specific นะฮะครูชอบกินอาหารไทยเช่น such as 1 2 3 4แต่ถ้า namely คือได้แก่ก็คือจะเป็นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่านักเรียนในชั้นครูมี5คน namely 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5อะไรแบบนี้ namely จะเป็นได้แก่ก็คือจะเป็นการยกตัวอย่างทั้งหมดนะฮะแบบนั้นก็ได้หรือ for example หรือ for instance นักศึกษาน่าจะเคยเห็นนะฮะ for instance for example ที่แปลว่าเช่นนะฮะมีอีกหลายคำเลย instant นะฮะ for instance for example นะฮะและอันสุดท้ายอันนี้สนุกก็คือเป็น inference or general sense clues ก็คือเป็นการอนุมานนะฮะไม่ได้มี clues ให้นักศึกษาสังเกตนะครูใช้สีแทนว่าอีหนึ่งข้อสี่เนี่ยมันจะมี clues หมดเนาะนักศึกษาชั้นเรียนในชั้นเรียนแล้วมันจะมีคำใบ้หมดอาจจะเป็นคำ word หรือ phrase หรือวลีหรือเป็น punctuation marks ต่างๆแต่ถ้าเป็น inference เนี่ยมันจะไม่มีคำบอก
เข้าใจไหมฮะหนูต้องใช้ตรรกะการอนุมานการวิเคราะห์เอาเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะจริงๆคุณชอบอันเบอร์ห้าเบอร์ห้าสนุกดีนะไม่ต้องมีตัวช่วยอะไรเลยค่ะไม่ต้องมีคลูสแต่ว่าเซนส์ของเราหรือความรู้ทางโลกของเราความรู้ในเรื่องที่อ่านนั้นๆมันจะช่วยเราเนาะโตมาเป็นสาวเต็มกายอายุ18 19 20มันต้องรู้อะไรมาบ้างถูกไหมฮะเวลาเราถอดความแปลความต่างๆเราก็จะอ๋อมันน่าจะแปลอย่างนี้เนาะโอเคไหมก็เป็น inference หรือ general sense clues นะฮะเป็น logic นะฮะ logicโอเคครูขอลบตรงนี้นิดนึงฮะโอเคให้นักศึกษาพอเห็นนะฮะก็มี5แบบแล้วข้อสอบเขาจะออกยังไงบ้างนะเอาลองเราไปเน้นที่ข้อสอบก่อนละกันชีวิตจริงก็คือหนูก็เดาให้ออกกันแหละนะฮะไอ้ types ตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยเฉยๆ1เราเขาจะระบุ unknown words มาให้อยู่แล้วนะฮะในข้อสอบหรือในคุณเน้นไปที่ข้อสอบแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยเป็น Gen Ed นะก็จะมีคำที่หนาๆมาให้นะเอียงๆหนาๆประมาณนั้นมาให้นักศึกษาเดานะก็มี choice ว่ากันไปตัวเลือก A B C D สิ่งที่นักศึกษาต้องดูคือนอกจากรู้แล้วโอเคคำนี้ที่เราต้องหาความหมาย2มันมี clues หรือเปล่า clues คือคำใบ้นักศึกษาจำได้ใช่ไหมฮะ clues คือคำใบ้มี clues หรือเปล่ามีคำบอกใบ้อะไรไหมถ้ามีมันคืออะไรแล้วมันเป็น type ไหนใน5 type นั้นนะใน5 types นั้นมีเป็น type ไหนเช่นหนูบอกว่าอ๋อมันคือเช่นละคำว่า means แล้วก็ blah 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 มันจะขยายคำข้างหน้าที่เราไม่รู้เนาะแสดงว่าอันนี้เป็น means แล้วก็ลิงก์อ๋อมันเป็น definition clues หนูพอได้ไหมหรือบางทีหนูไปเห็นคำว่า or ปึ้งอ๋อเรียนมาแล้ว or เป็น cluesแต่เป็น type ไหนเป็น synonym นะเป็น synonym clues ก็เป็นความหมายเหมือนกันคล้ายกันเอามาช่วยในการเดาศัพท์เนาะบางทีเป็นเครื่องหมายก็ได้นักศึกษาอย่าลืมนอกจากเป็นคำหรือวลีแล้วเป็นเครื่องหมายก็ได้ถูกต้องไหมฮะเครื่องหมายต่างๆในภาษาอังกฤษเนาะเช่น comma หน้าหลัง dash นะขีดยาวต่างๆในการขยายก็ใช้ได้เหมือนกันหรือวงเล็บนะparenthesis นะครับวงเล็บแบบนี้หรือ brackets ที่เป็นแบบเหลี่ยมก็ได้อยู่ในหนังสือเนาะและวิธีที่และขั้นตอนที่3นะขั้นตอนที่1เรารู้แล้วโอเคเราเห็นตัวที่เราดำๆหนาๆแล้วเราขั้นตอนที่2คือมันมี clues บอกไหมถ้ามีเป็น type ไหนใน half type จริงๆต้องบอกว่าเป็น4 type เนาะเพราะว่ามันจะมี type 1ที่เรียกว่า inference ในแบบที่5เนาะ inference หรือ general sense clue เนี่ยที่ไม่มี clue บอกถูกไหมฮะหนูจะหา clue ไม่ได้ก็คือมัน no clues ถูกไหมฮะแต่เราเดาได้โดยใช้ตรรกะการอนุมานต่างๆนะความหมายในบริบทต่างๆเนาะแล้วก็หัดเดาออกมาได้เลยฮะหัดเดาความหมายออกมาก่อนอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ว่าถ้าเป็นพูดออกมาว่ามันจะเป็นมันน่าจะแปลว่าอะไรโอเคอย่าลืมเรื่องบางเรื่องที่อ่านเราใช้ word knowledge มาช่วยได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ความหมายน่าจะเป็นแบบนี้เพราะเรารู้จักบริบทรู้จักความหมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ของเรื่องที่อ่านนี่เราพอจะเดาได้ก็ช่วยเราได้ค่ะเรื่องของความรู้รอบตัวต่างๆนะฮะกับสิ่งที่เราอ่านอยู่อ่านนักศึกษาลองดูค่ะลองมาเดาคำศัพท์กันว่าลองเดาคำศัพท์กันแล้วก็ดูว่า2เนี่ยเราใช้ clues ประเภทไหนแล้วก็อะไรที่เป็น clues เนอะถ้าใครทำแล้วอย่าเปิดดูทำไปพร้อมกับครูเนาะถ้าใครทำในห้องแล้วนะหรือใครทำก่อนอะไรก็แล้วแต่ลองเดาไปด้วยกันนะอันนี้คือตามนี้เลยค่ะเขาให้คำว่า a curator มาให้นะฮะแล้วก็คอมมานะสังเกตนะนักศึกษาให้เวลานักศึกษาก่อนได้ไหมฮะสังเกตเนาะจริงๆครับตรงนี้ไม่น่าจะใส่ซ้ำตรงนี้นะครับประธานตรงนี้ซ้ำนะฮะนักศึกษาสังเกตแล้วกันนี่คอมมาหน้าหลังA curator, a person who is responsible for looking after a museum's collection
is generally responsible for a single department or collection blah 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 ว่ากันไป L มันแปลว่าอะไรล่ะตัวอะไรที่จะช่วยเราได้ตรงนี้นะฮะนักศึกษาสังเกตไหมตรงนี้เราจะเอา clues ก็คือตัว comma นะฮะ comma มาเดาได้นะแล้วความหมายของ curator เนี่ยคืออะไรก็คือภายใต้หยิบคำตอบที่เป็นภายใต้อยู่ใน comma มานะก็เป็นคำตอบตรงนี้ก็คือคนที่ทำไมลูกเป็นคนแน่นอนเป็น a person สังเกตใช่ไหมฮะเป็น a person a curator เป็น a person ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สัตว์แต่เป็นคนคนที่รับผิดชอบเรื่องอะไรคนที่มีหน้าที่ทำอะไร looking after a museum's collection คนที่ดูแลอะไรฮะ museum พิพิธภัณฑ์หรือพวกพันธารักษ์นั่นเองใช่ไหมฮะพันธารักษ์นะฮะพันธารักษ์นั่นเองนะ museum คนที่ดูแลนะฮะพิพิธภัณฑ์ต่างๆถูกไหมสังเกตว่าถ้าเราไม่รู้ accurator เราก็ไม่ต้องตกใจแต่เราก็มาอ่านส่วนที่มันขยายเพราะว่าเจอคอมม่าหน้าหลังคำนามแบบนี้มันขยายแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมพอเราบอกคุณไปแล้วนี่ว่า punctuation marks ต่างๆเราเป็น clues ได้ถ้าหนูอาจจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเป็น clues ประเภทไหนนักศึกษาลองเดาได้ไหมครับเป็น clues ประเภทไหนเราบอกได้แล้วเนอะว่าเป็น clues อะไรที่เป็น clues คือ comma เดาคำศัพท์ได้แล้วก็คือพันธารักษ์คนที่ดูแลข้าวของในพิพิธภัณฑ์มันเป็น clues ประเภทไหนฮะเขาให้คำนิยามใช่ไหมมันเป็น definition clue นั่นเองนะฮะมันเป็น definition clue นั่นเองโอเคลองไปดูตัวอย่างที่สองฮะนักศึกษาได้ไหมลองดูให้เวลาค่ะ impeccable น่าจะแปลว่าอะไรลองตอบเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะแล้วมันมีคลูตรงไหนนะที่เราพอจะแล้วมันเป็นคลูประเภทไหนเขาบอกว่า the job candidate's background was impeccableเห็นไหมฮะ dash มาแล้วขยายความแล้ว good references and many years of experience but a company did not give her a job นะฮะนักศึกษาบอกอาจารย์หนูเห็นบัตรนะฮะนักศึกษาบอกบัตรแต่ใช่ไหมฮะตรงนี้จริงๆบัตรตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของความหมายนะแต่ถ้ามุดเราแปลข้างหลังได้ก่อนอะแต่บริษัทไม่ได้ให้งานเธอไม่ได้งานถูกไหมฮะ the company did not give her the job แต่เขาถามว่า impeccable น่าจะแปลว่าอะไรแสดงว่าสังเกตนะแสดงว่า job candidates คนนี้มี background ที่ทำไม impeccable มากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้งานแสดงว่าสุดท้ายไม่ได้งานเป็นลบแน่นอนแสดงว่าอีข้างหน้าต้องเป็นบวกถูกไหมฮะความหมายต้องเป็นบวกมากๆแสดง impeccable คือบวกแต่ประเด็นคือมันมีส่วนขยาย impeccable มาให้แล้วก็คือเครื่องเป็นเครื่องหมาย dash ใช่ไหมคะที่เป็นเครื่องหมาย dash dash นะครับ dash นะ dash ความหมายก็คือตรงนี้นั่นแหละก็คือตั้งแต่ good references and many years of experience จริงๆคำว่า impeccable มันคือ perfect นั่นเองแต่ในบริบทนี้ impeccable ของเขาที่พูดถึง backgroundประวัติภูมิหลังของผู้สมัครคนนี้มันก็คือมีคน reference good references and many years of experience ก็คือมีคนกล่าวถึงมีคน support มีคนเขียน reference ให้เขาแบบดีมากว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งมากมีประสบการณ์หลายปีมากนู่นนี่นั่นดีอะไรนะ qualifications คุณสมบัติ perfect มากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้งานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหมายมันก็คือ perfect นั่นเองเยี่ยมยอด background ดีเลิศนั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือความหมายก็คือคำว่า good references and many years of experience ในบริบทนี้นั่นเองถ้าหนูจะคิดง่ายๆนะฮะถูกไหมแค่คิดง่ายๆไปเปิดดิก
impeccable คือ perfect อ่ะคุณเปิดโชว์ไหมผมว่าคุณเปิดจากมือถือคุณนะอ่ะ impeccable เปิดกันสดๆนี่แหละฮะแปลว่ามี performance มีหรือมีอะไรมีพฤติกรรมที่ดีเป็น standard ที่สูงเนี่ยคือมันแบบไม่มีมลทินเนี่ยแปลแบบเข้าใจยากกว่าเดิมนะฮะก็คือ perfect นั่นแหละนะ impeccable คือ perfect เช่นบอกว่าคนนี้ภาษาอังกฤษดีมากเลยอ่ะผู้ชายคนนี้ his English is impeccable เป๊ะเวอร์นะ impeccable เนี่ยแล้วพอเดาได้มัน impeccable นะแต่ไม่ได้งาแสดงว่ามันต้องดีเลิศประเสริฐศรีแล้วตรงนี้มี dash เข้ามาถูกไหมฮะมี dash เข้ามาให้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะของ clues ที่ให้เป็นคำนิยาม definition อีกเหมือนกันว่า impeccable ในที่นี้ในบริบทนี้คืออะไรก็คือ good references and many years of experience นั่นเองต่อไปข้อต่อไปฮะ the cashier was polite unlike the customer who was quite curt to her อ่านว่าไงนะอ่านถูกหรือเปล่าต้องสาลองเดาสิคำว่า curt แปลว่าอะไรนะ curt แปลว่าอะไรแน่นอนคำนี้เราไม่รู้เนาะเขาต้องหาความหมายอันนี้เราถามต่อแล้วครูคืออะไร type คืออะไรเนี่ยครูเขาถาม3อย่างนั่นแหละนักศึกษาจำไว้เลยนะข้อสอบเขาถาม3อย่างเขาจะถาม1ใน3อย่างนี้ในแต่ละข้อ1ความหมายไปเลือก choice ที่มันตรงที่มันถูกกับเขามันเป็น choice ภาษาอังกฤษนะเนาะครูคือคำว่าอะไรและ type คือประเภทไหนออกอยู่3อย่างถ้าใครฟังตรงนี้จับจุดให้ได้ง่าย The cashier was polite unlike the customer who was quite curt to her curt แปลว่าอะไร cashier polite นะสุภาพเรียบร้อยทุกคนรู้จักคำนี้ดี polite โอ้ยเรียนไปแล้วเมื่อกี้ unlike แปลว่าต่างจากไม่เหมือนต่างจาก customer ลูกค้าแสดงว่า cashier บวกแต่ลูกค้าต้องทำไงบวกหรือลบลบชัวร์ป๊าบเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเราบอกว่า cashier polite แสดงว่า curt ก็คือไม่ polite ถูกป่ะก็คือไม่สุภาพถ้าเราคิดง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะก็คือไม่สุภาพ clue คือคำว่าอะไรใช่แล้วฮะคือคำว่า unlike นั่นเองถูกไหมฮะ type of clue ก็คือ antonym clue ถูกไหมฮะอันนี้ครูขอเขียนเป็น impolite แล้วกันนักศึกษาบอกน่ากลัวมากอาจารย์ไม่ polite หรือคำว่า rude ถูกไหมฮะได้หมดเลย rude นะฮะอันแปลว่าอาจจะแปลว่ามีนิสัยที่แบบว่า customer quite curt to her ก็คือมีกริยาหรือมารยาทที่แบบไม่สุภาพหยาบคายเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าทำอะไรแบบเร็วแบบว่าหุดแบบว่าเร็วๆอ่ะพอมันเร็วปุ๊บมันทำให้เกิดไม่สุภาพผมเข้าใจป่ะเพราะบางทีความสุภาพมันไปติดตรงคำว่านิ่มนวลช้าๆเงือบๆค่ะสวัสดีค่ะว่ากันไปแต่ถ้าใครที่แบบเร็วๆอะไรมันก็จะดูไม่สุภาพนั่นเองนะได้ไม่เอ่ยข้อนี้ถูกไหมฮะข้อต่อไป after seeing the pictures of the starving children of starving children we felt compassion or pity for their suffering ครูเห็นคำแรกเลยครูสอนไปแล้วลูกสาวคำง่ายสุด or เป็นครูแน่นอนเปิดไว้ก่อนเลยแล้ว type of clue กูก็เดาเลยว่าเป็น synonym ถูกไหม synonym clue ความหมายคืออะไรถ้าเขาบอกอาจารย์หนูต้องเดาอ่ะในช้อยหนูเดาไม่ได้ก็ไปเลือกช้อยที่เขียนคำว่าอะไรฮะอันนี้คือคำศัพท์ที่เราไม่รู้ใช่ไหม compassion ก็ไปเดาไปกาไปเลือกชอยที่เป็น pity จบละแต่ถ้าเราจะเดาคำศัพท์ออกมาเหมือนที่ครูบอกเราเดาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้มันจะได้อะไรด้วยเนี่ยได้คิดด้วยนะ after seeing the pictures of starving children ได้เห็นภาพสังเกตนะของเด็กที่ starving เราไม่รู้ starving นะเราก็พวกเราก็เลย felt compassion or pity for their suffering คำว่า suffer ทุกคนรู้จักอยู่แล้วล่ะโอ้ยแกบางคนใช้ทับศัพท์เลย suffer มากชีวิตนี้นะฮะ suffer คือทนทุกทรมานนะถ้าแปลแบบรวมแบบรวมนะฮะแต่โหมีความทนทุกทรมานแสดงว่า
the starving children ต้องเป็นความหมายบวกความหมายลบเพราะเรามีความรู้สึก compassion หรือ pity for their ตรงนี้ก็คือ children ถูกไหมฮะ their คือมากกว่าหนึ่งพหูพจน์ก็คือ children ตรงนี้ที่เป็นคำนามถูกไหมฮะ their suffering the children ใช่ไหมเป็น the children suffering ประมาณนี้แล้วกันก็คือความทนทุกข์ทรมานแสดงว่า starving ต้องเป็นความหมายลบถูกไหมฮะเราเดาจาก sense ได้ starving หนูต้องคิดสิเวลาเราเห็นภาพเด็กที่ทำไมฮะอาจจะเดาไปมั่วก็ได้ว่าผอมแห้งแรงน้อยเอาเห็นเด็กองค์กรองค์กรนี้ไปช่วยเหลือเด็กในต่างแดนหรือเด็กในประเทศเราที่ยังอดอยากได้ไหมอะไรอ่ะผอมอดอยากขาดสารอาหาร starving ไปเปิด dictionary ดู starving ก็คือเป๊ะเลยหิวโหยหิวกระหายอดอยากปากแห้ง very very hungry ใช่ไหมฮะ starving เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกทำไมฮะสงสารเพราะฉะนั้น compassion หรือ pity ก็คือสงสารมีความรู้สึกรวมนั่นเองนะฮะสงสารความสงสารประมาณนี้ได้มั้ยเอ่ยต่อไปนักศึกษาดูเดาได้มั้ยฮะ prosper แปลว่าอะไร clue คืออะไร type คืออะไร you may prosper if you are good with your money but you may be poor if you spend too much ไม่น่ายากนะแต่วงไว้ก่อนแต่มันจะใช่ clue หรือเปล่าแกก็ต้องคิดอีกทีเนาะนะฮะก่อนใจเย็น prosper คุณ prosper ได้นะถ้าคุณ good with your money แสดงว่าใช้เงินเป็นดีกับเงินคุณแปลว่าโอ้ถ้าคุณใช้เงินเป็นคุณจะ prosper ถ้าคุณบอกว่าแปลตรงตัวว่าดีกับเงินงงแต่จะจนถูกไหมฮะถ้า if you spend too much ถ้าใช้เงินมากจนแน่นอนแสดงว่าถ้าตรงนี้แต่ถ้าใช้แต่ถ้าคุณจะจนนะถ้าif ถ้าใช้เงินมาแสดงว่าถ้าคุณใช้เงินเป็นคุณก็จะทำไมฮะ prosper ตอบไปเลย may prosper ตรงนี้เป็น verb นะหลังกริยาช่วยพวก models ตรงนี้ก็คือพวก may will ใช่ไหมฮะ may might can could should แบบนั้นตระกูลพวกนั้น prosper แปลว่าอะไรมันก็คือตรงข้ามใช่ไหมฮะแสดงว่าครูตรงนี้ถูกต้องแล้วคือคำว่า butพอเจอบัตรปุ๊บ type ก็คือตรงกันข้าม antonym clue แน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้น prosper จะแปลว่าอะไรดีนักศึกษาบอกอาจารย์หนูขอลักไก่ได้ไหมคะลักไก่ว่าอะไรคะตรงนี้คือคุณจะจนนะถ้าคุณจ่ายมากแต่ถ้าคุณอาจจะจนได้ถ้าคุณแบบใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เงินเป็นคุณก็จะไม่จนได้ไหม not poor ได้เลยมันอาจจะไม่ตรงกับช้อยใดช้อยหนึ่งก็ได้แต่ก็ไปเลือกช้อยตัวเลือกที่มันประมาณว่า not poor ก็คือไม่จนอาจจะเป็น rich หรืออะไรก็ได้แต่จริงๆคำว่า rich ตรงนี้มันเป็น adjective นะฮะตัว prosper ตรงนี้มันเป็น verb นะมันคนละpart of speech กันเนาะคนละลักษณะของคำอะไรเงี้ยคนละอย่างกันนะฮะประเภทของคำคนละอย่างกันเนาะแต่ความหมายก็คือประมาณนี้แหละ not poor นะฮะก็คือ rich นั่นเองใช้เงินเป็นก็มีเงินเก็บก็รวยได้นะฮะต่อไปนอกให้เวลาก่อนอันนี้ไม่น่าจะยากมันน่าจะชัดๆฮะ nocturnal creatures such as bats and owls can function in the darknocturnal แปลว่าอะไร type คืออะไรแล้วกูถามด้วยว่า clue คืออะไรอีกอันหนึ่ง clue คืออะไรโอเคถ้าหา clue ได้ก่อนมันจะง่ายเนาะหา clue ได้ปุ๊บบอก type แล้วก็ลองหัดเดานะได้ไหมจำคำนี้ได้ไหม such as นะฮะนักศึกษาอย่าไปนักศึกษาบางคนอ่านคำนี้เป็นคำนี้ค่ะนะฮะ such as นะฮะนะฮะไม่ได้นะฮะนะฮะไม่ได้เลยนะฮะตกใจนะฮะ such as นะ such as อะไร nocturnal creatures อ่านว่า creatures นะฮะสิ่งมีชีวิตเนาะ creatures สิ่งมีชีวิตที่เป็น nocturnal เช่นจำได้คำนี้ไหมจำคำนี้ได้ไหมฮะเช่นอะไรเช่นbats ค้างคาวคนรู้จัก owls ก็คือนกฮูก
can function in the dark มันทำงานได้ครูแปลแบบมือถือแหละ function เป็น verb ใช่ไหมมันสามารถอยู่ได้ทำงานได้ในที่มืด dark แสดงว่าเรามีความรู้นี่เคยเรียนมาใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นเรื่องสัตว์ถูกไหมฮะมันน่าจะเดาได้อ่ะบอก type ก่อน such as แปลว่าเช่นก็คือยกตัวอย่างเป็น example clue แน่นอนแปลว่าอะไร nocturnal สับดีเลยค้างคาวขนนกคู่เป็นสัตว์ที่ทำไมลูกใช่ไหมอยู่กลางคืนได้เป็นสัตว์ที่ทำไมหากินตอนกลางคืนใช่ไหมฮะก็แปลเป็นไทยไปก่อนเลยว่าหากินตอนกลางคืนใช้ชีวิตตอนกลางคืนก็เป็น animals นะฮะอาจารย์ก็อาจจะให้มาเป็น animals which อะไรดีวะ are active at night animals which are active at night นะฮะแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมมัน active at night มันออกหากินตอนกลางคืน nocturnal มันไม่หลับตอนกลางคืนนะฮะนักศึกษาหลายคนเป็น nocturnal creatures นะฮะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ยังหิวโหยอยู่เลยนะครับมาม่าปลากระป๋องเข้าหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคหมดยางอีกอ่ะ if you don't recover quickly from your condition it could become chronic then you might have to take medicine for the rest of your life chronic แปลว่าอะไรแล้วก็ type of clue คืออะไรได้ไหมฮะอันนี้สังเกตนะว่ามันจะมี type หนึ่งยังไม่ออกยังไม่ได้ทดสอบเรา type ที่5จำได้ไหมฮะ inference นะฮะ inference อ่านเป็นสองพยางค์ inference หรือ general sense clue ใช้ logic clue เป็น logic ในการเดาถ้าคุณไม่ recover quickly จากสภาพที่คุณเป็นอยู่แสดงว่ามันจะกลายเป็นแบบ chronic then you might have to take medicine ต้องกินยาเราใช้ take เนาะไม่ใช้ eat นะฮะ take medicine for the rest of your life ต้องกินยาตลอดชีวิตเลยแสดงว่าถ้าเราไม่หายป่วยใช่ไหมฮะถูกไหมอ่ะตาม sense ถ้าเราไม่ recover ก็คือหายป่วยแล้วกันอ่ะจากอาการที่เราเป็นโรคที่เราเป็นเราคุณแปลไปเลยคุณไม่รู้ condition คืออะไรคุณแปลไปก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่อยๆถูกปะมันก็ต้องกินเพราะเหตุผลก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต the rest of your life you have to take medicine เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรฮะ chronic ภาษาไทยคืออะไรเป็นโรคที่แบบไม่หายเป็นยาวเลยเรื้อรังนักศึกษาบอกลายมือน่ากลัวมากเรื้อรังถูกไหมฮะก็คือมัน painful and long term very ถ้าเราจะเขียนไปประมาณว่ามันอาจจะ very painful นะเจ็บปวดมากแล้วก็อาจจะ plus long term ด้วยถูกไหมมันเป็นการเรื้อรังลักษณ์ chron แปลว่าเวลาค่ะมันมาจาก chronos ใช่ไหมคะใช่ปะ chronos ไหมพ่อใครอ่ะพ่อ Zeus เหรอ chronos ลักษณ์ chron แปลว่า chron chrome ก็คือ chronic chronicle พวกเนี้ยแปลว่าเกี่ยวข้องกับเวลานะคะ type คืออะไรเนื่องจากมันไม่มี clue ที่เป็นคำวลีหรือเครื่องหมายวรรคตอนมันจะเป็นประเภทinference clue หรือเป็นอะไรนะ general sense clue หรือ logic clue ก็ได้นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเดาได้ไม่เอ่ยนะยังไม่จบอีกอ่ะต่อ Paula was suspended from school because of several infractions of the rules including smoking in the bathroom and dressing improperly เย Paula โดนทันบนพักทันนะพักทันใช่ไหมคะ suspended from schoolทำไมครูเดาได้อันนี้ครูก็ไม่มั่นใจหรอกนะมันแปลภาษาไทยว่าไงแต่ครูเห็นนี่ไงมันหล่อนสโมควีด in the bathroom นะครับbathroom แล้วก็ dressing แบบไม่ properly ด้วยแสดงว่าเราเดาจาก smoking ก็ได้แล้วว่ามันพอหมายลบเนาะเขาก็พยายามที่จะให้ว่าให้ถามว่า infractions เนี่ยแปลว่าอะไรนักศึกษาเดาได้ไหมครับ infractions แปลว่าอะไรแล้วก็บอก type of clue ให้ครูหน่อยถ้าหาครูได้ก็บอกด้วยนะให้เวลาพูดออกมาเลยฮะครูไม่ได้ยินหรอกพูดมาเถอะนะฮะได้ไหม infraction น่าจะแปลว่าอะไร
ถูกไหมเป็นคำหนาๆที่เขาเน้นมาให้แล้วแปลว่าอะไรเนาะโดน suspended from school เพราะว่าทำอะไรครับ infractions of rule แสดงว่าไปแหกอะไรสักอย่างป่ะเช่นอุ๊ยนี่ไง including แสดงว่าเขายกตัวอย่างมาไงใช่นี่คือ clue ลูกคำว่า including คือเช่นเพราะฉะนั้นมันเป็น type ไหนฮะเช่น example clue ถูกป่ะอ่ะมันจะมาอัตโนมัติเลยแล้ว infractions คืออะไร infractions คือการ smoking in the bathroomหรือ dressing improperly สูบบุหรี่ในห้องน้ำแล้วก็ dressing แบบไม่เหมาะสม improperly ความหมายลบแน่ๆแสดงว่าหล่อนทำไมฮะเรารู้จักโรงเรียนโรงเรียนมันมีกฎใช่ไหมฮะมีกฎนู่นกฎนี่ใส่นู่นใส่นี่ทำสีนู่นนี่นั่นไม่ได้ไว้ผมระดับนั้นนี่ไม่ได้เยอะนะฮะinfractions ก็คือการละเมิดกฎนั่นเองค่ะแปลเป็นไทยไปเลยครับก็คือแบบว่าการแปลเป็นไทยไปก่อนเช่นการละเมิดกฎอะไรเงี้ยหรือเป็นการที่เราไป break a rule or break a law ใช่ไหมครับ violate the rules ต่างๆก็ได้ฮะนักศึกษาหน้าก็จะเอาคำพวกนี้ไปใช้ได้นะ break นะฮะ a rule หรือ law ต่างๆถูกไหมก็คือทำผิดการทำผิดกฎหมายนั่นเองอ่ะอันนี้เป็นคำนามเนาะแต่ครูแปลเป็น verb นะฮะน่ากลัวมากนะฮะก็คือการทำผิดกฎหนูแป๊บเขียนภาษาไทยไปได้เลยลูกก็คือการทำผิดกฎหมายแล้วก็ไปเลือก choice ที่แปลว่าการทำผิดกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษควรมันน่าจะง่ายขึ้นนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับ break a rule หรือ violate นะกฎต่างๆอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปจะเป็นแบบยาวๆใช่ไหมฮะมันจะมี activity ที่ยาวๆ The job of each leaf of canopy tree The job of each leaf of canopy tree Okay is to grab or take as much sunlight as it possibly can หน้าที่หนึ่งของต้น canopy tree คือการ grab หรือ take as much sunlight as it possibly canนะเราจะมาเดาคำว่าอะไรกันคำว่า grab ใช่ไหมฮะ grab แล้วก็มีคำว่าอะไรนะข้างล่างนักศึกษาน่าจะสายวิทย์น่าจะคุ้นเคยคำนี้ดีอยู่แล้วนะฮะคำว่า photosynthesis จริงๆภาษาบอกบางคนบอกแปลไทยได้เลยค่ะอาจารย์แล้วก็ converted are converted ใช่ไหมฮะเจ้าต้น canopy tree นะฮะเขาพูดถึงใบไม้ใช่ไหมของต้น canopy นะ tree นะมันมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือต้น canopy มันแปลว่าอะไรอ่ะพวกครูขอมันคือต้นอะไรอ่ะ canopy treeครูแปลทับศัพท์ไปก่อนแล้วกันครูก็ไม่รู้ภาษาเขาเรียกว่ายังไง canopy tree ใช่ไหมมันเป็นอ่อนแน่นอนมันอยู่ในป่าฝน rainforest ครูพอจะเดาได้มันจะ grabs so much sunlight that it absorbs ต้องเติม s นะฮะ 98% of the sunlight that shines on the forestthe leaves by of each tree also haveAnother important job to perform, that is photosynthesis, which is the process in which sunlight, water, and carbon dioxide are converted or changed into food for the plant. For the plant, ก็ได้ง่ายมากอันนี้นักศึกษา meaning เอาไว้ที่หลังก่อนก็ได้เราหาครูเจอก่อนยังถ้าครูเจอปุ๊บอ่ะอันแรก grab ครูเห็นนี่อ๋อถูกไหมหน้าออหลังออความเหมือนกันก็จะเป็นซินโนนิมคลูอ่ะกูเดางี้ไปมีนิ่งก็คือไลน์ก็คือเทคใส่ไปก่อนถูกไหมก็คือมันจะไปจับอะไรลูกแสงแดดมันจะไปดูดแสงแดดจะแปลไปเลยเพราะใบไม้มันทำอะไรได้บ้างกับแสงแดดนะ each leaf of canopy tree มันคือไปดักไปจับไปคว้า sunlight ให้ได้มากที่สุดมากถึง 98% of the sunlight that shines on the forestเพราะฉะนั้นต่อไป photosynthesis
กูเห็น verb to be อ่ะใช่ไหมได้ไหมได้ไหมน่าจะเป็น definition clue หรือเปล่าอ่ะใช่ which is อ่ะ which is อ่ะก็คือเอาข้างหลังมาตอบหมดเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยได้ไหมส่วน converted กูเห็น or ง่ายเลย or เป็น clue เนื้อเป็นคำศัพท์เป็นคำเป็นวลี which is เป็นวลีมากกว่าหนึ่งแล้วกันพูดง่ายๆแล้วก็เป็นเครื่องหมายวรรคตอน or ก็คือ synonym clue เหมือนเดิมครูย่อนะมันก็คือคำว่าอะไรฮะ change นั่นเอง change change เนาะ photosynthesis ก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงใช่ไหมฮะ converted ก็คือ change ก็คือเปลี่ยนนั่นเอง are converted or changed มันควรจะเป็น changed แบบ ed ไหมวะนะฮะมันจะไปด้วยกันนะ are converted or changed into changed นะฮะประมาณนี้ฮะจบแล้วอาจารย์บอกไวมากค่ะอาจารย์อ่ะครูมีทำเฉลยไว้เหรอเนี่ยอ่ะครูก็ไม่รู้ตัวเองว่าครูทำเฉลยเอาไว้นะฮะเอออ่ะอืมโอเคก็ตามนี้นะฮะโอเคโอเคโอเคนักศึกษาทำถูกไหมเอ่ยนะฮะโอเคนักศึกษาถ้ามีคำถามอื่นใดนักศึกษาก็ถามมาได้นะฮะว่าอาจารย์มันมีอะไรมั่งแต่จริงๆบทนี้เป็นบทที่ง่ายมันอาจจะเป็นบทที่อาจจะฟังดูแล้วย้อนแย้งกับบทที่1ว่าให้ใช้ dictionary online แต่บทนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเสียเวลาถ้าจะอ่านอะไรประเปิดดิกทุกหน้ามันก็ทำให้เราไม่อยากอ่านใช่ไหมฮะทุกบรรทัดเลยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเดาศัพท์ได้บ้างนะฮะก็จะดีโดยสรุปเรามีทั้งหมด5 types ถูกไหมฮะมี4 types ที่มี clues บอกถูกไหมฮะมี4 type ที่มี clue นะที่ระบุ clue ได้โดยที่ clue นั้นอาจจะเป็นคำนะเป็นวลีนะ which is อะไรเงี้ยนะฮะ is defined as ถูกนิยามว่าอื่นๆที่มากกว่า1คำแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องหมายวรรคตอนหรือพวก punctuation หรือ punctuation marks ต่างๆนะอีกอันนึงก็คือเป็นแบบ inference จำได้ไหม inference ก็คือ general sense ใช้ตรรกะใช้การอนุมานเอานะก็คือจะไม่มีเรื่องของ clues บอกนะสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ได้ก็คือ1เอาเลยนะสรุปแล้วนะหา clue ให้เจอก่อนมี clue ไหมมี clues ไหม clue คืออะไรถ้ามีก็คือเป็นอะไรใน4อย่าง definition synonymantonym หรือ example ตัวอย่างเนาะพอได้ปุ๊บระบุไปเลยค่ะว่ามันคืออะไรครูคืออะไร2บอก type ให้ได้เป็นประเภทไหนถ้าไม่มีก็จะเป็น inference ถูกไหมลูกเพราะเราจะมีทั้งหมด5 types ถูกไหมฮะ types คืออะไรจาก5 types ถ้าไม่มีก็คือเป็น inference หรือเป็น general sense ถ้ามีมันเป็นอะไรใน definition นิยาม synonymคำเหมือน antonym คำตรงข้ามหรือ example ตัวอย่างและข้อที่สุดท้ายก็คือความหมายเดาให้ได้ค่ะเรื่องของ meaning เดาความหมายให้ได้อาจจะมาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ว่ากันเนาะประมาณนี้น่าจะง่ายขึ้นนะบางทีเราเดาภาษาไทยได้ก่อนแล้วไปเหลือบดู choice คำ choice ไหนตรงกับภาษาไทยเราก็เลือกได้นะเอาพอเข้าใจก่อนในชีวิตจริงเวลาไปอ่านจริงๆบทความหรือหนังสือก็เดาเป็นภาษาไทยนั่นแหละง่ายๆนะฮะว่าเอาเข้าใจก่อนแล้วเราค่อยมาขีดเอาไว้ไฮไลท์เอาไว้แล้วค่อยมาเช็ค dictionary ที่หลังว่าอ๋อเราเดาตรงไหมเพราะบางทีไปเปิด dictionary เนี่ยอาจจะงงกว่าเดิมก็ได้ไอสิ่งที่เราแปลอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะตรงบริบทมากกว่าถูกป่ะเช่นคำว่า impeccable อย่างเงี้ย impeccable ในบริบทนั้นถ้าภาษาจำได้ก็คือเรื่องของมี good references and many years of experience ว่า candidate คนนี้มี background ที่ดีมากแต่บริษัทก็ไม่ให้งานเธอก็ไม่ได้งานจะไปบอกว่ามัน perfect impeccable คือ perfect ก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันคือ perfect แม้ background perfect มากแต่ perfect ยังไงอ่ะคนเราจะ perfect ในการทำงานมันต้องอะไรอ่ะมันก็คือถูกไหมไปตามบริบทนั้นก็คือมี reference ที่ดี references ที่ดีก็คือมีคนเขียนอ้างอิงให้เธอดีเช่นอาจจะเป็นเจ้านายเก่าอะไรอย่างนี้เพื่อนร่วมงานเก่าเขียนมาโอ้คนนี้ดีนะทำงานเก่งบลาบลาบลาขยันขันแข็งยืดหยุ่นโอ้บลาบลาบลาว่ากันไปแล้วก็มี many years experience มีประสบการณ์ในการทำงานนะไม่ต้องสอนงานใหม่เลยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้ค่ะ
แล้วมี5 types มี4 types ที่มี clues มี1 type ก็คือ inference ที่ไม่มี clue เป็นแบบ logic ต้องใช้ตรรกะหาอะไรบ้าง3อย่างหา clue ให้เจอระบุให้ได้นะว่า clue คืออะไรแล้ว clue ตรงนั้นมันเป็น type ไหนบอกประเภทให้ได้แล้วก็เดา meaning ให้ได้นั่นเองหาวันนี้จบปึ้งแล้วแค่นี้ค่ะนักศึกษาอย่าลืมถ้ามีคำถามอื่นใดโพสต์ไว้ในลิงก์ใน YouTube ได้นะฮะแล้วก็เจอกันในบทที่3ต่อไปค่ะใน VGE 113ค่ะบ๊ายบายลูก